สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มไม่ลังเลใจรีบจอดรถลงไปดูทันทีหลังผิดสังเกตเหมือนเห็นหัวโผล่ขึ้นมาจากคลองถือว่าเป็นเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อผู้ใช้ Facebook พิเชษเทพน้อยได้ออกมาโพสต์เหตุการณ์ขณะขับรถไปบริเวณคลองชนทางไปสีสะทองซึ่งมีลักษณะน้ำเริ่มแห้งขอดจนกระทั่งไปพบหัวสุนัขตัวหนึ่งโผล่ออกมาพอจอดรถแล้วตะโกนเรียกเหมือนมันจะลุกแต่กลับลุกไม่ได้ผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าผมขับรถไปเรื่อยๆที่คลองชนทางไปสีสะทองผมเห็นน้ำเริ่มแห้งขับดูไปเรื่อยๆจนเจอหัวหมาโผล่มาหน่อยผมเบรกแล้วเรียกหมามันเหมือนจะลุกมันก็ลุกไม่ได้ผมจึงลงไปช่วยแต่ลงไม่ได้เลยขับไปอีกฝั่งพอลงไปผมก็กลัวมันจะกัดนะแต่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เลยตัดสินใจอุ้มมันเลยครับสภาพที่เห็นก็เป็นแบบนี้ผอมแห้งโทรมผมเลยตัดสินใจเอาไปบ้านอาบน้ำหาข้าวให้มันกินตัวมันสั่นเดินไม่ได้เลยซึ่งหลังจากนั้นผู้โพสต์ได้พาเจ้าตูบดังกล่าวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์จากผลเอ็กซเรย์เบื้องต้นพบว่าน้องมีกระดูกสันหลังแตกคาดว่าอาจจะเกิดจากการเฉี่ยวชนหรือไม่ก็โดนคนไม่หวังดีทำร้ายขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ